สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่อาชีพ Channel นะครับวันนี้อาชีพจะมานำเสนอนี่เลยวิธีเชื่อมต่อ AirPods Pro กับ Android นะครับมือถือที่ใช้ระบบการ Android นะครับอันดับแรกเลยนะครับเข้าที่บลูทูธของมือถือนะครับแล้วก็กดปุ่มด้านหลังนะคะแช่ไว้เลยนะครับที่ด้านหลัง AirPods Pro นะครับรอสักครู่นึงนะครับไฟมันก็จะเปลี่ยนสีไปนะครับชื่อ AirPods Pro ของเราก็จะขึ้นอยู่ที่บนโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วเราก็กดตกลงได้เลยนะครับนี่กดตรงลงปุ๊บนี่มันก็เลยเชื่อมต่อนะครับบางทีเราก็ต้องเปิดฝาของ AirPods Pro ด้วยนะครับบางทีมันไม่ค่อยเชื่อมต่อแล้วบางทีเราต้องเปิดปิดฝามันนะครับบางทีมันเชื่อมต่อไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้ง่ายๆนะครับมีอะไรสอบถามด้านล่างได้นะครับนี่ก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมจนจบนะครับยังไงฝากกดติดตามช่องนะครับเป็นกำลังใจให้ชี้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ